22นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับทหารกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งด่านความมั่นคงที่ถนนสุวรรณภูมิสาย2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะจากนั้นก็มีการเรียกตรวจยานพาหนะเจ้าหน้าที่ที่สนที่กำลังก็จะแยกกันตามหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่ EOD ก็ตรวจหาวัตถุระเบิดทหารจะสอบถามข้อมูลทางการข่าวขณะที่ตำรวจก็ตรวจสอบในส่วนหลักฐานเช่นใบอนุญาตขับขี่เอกสารประจำรถโดยการตั้งด่านตรวจค้นยานพาหนะเป็นมาตรการเพิ่มการเฝ้าระวังเหตุตรวจสอบยานพาหนะบุคคลต้องสงสัยหลังจากเกิดเหตุระเบิดภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง25คนนะคะส่วนในอาคารผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ยังคงนำกำลังออกตรวจสังเกตการตามปกติจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเพิ่มระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่อาจมีการเพิ่มวงรอบการตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยนะคะ